ับสนุนโดยเฮเฟเล่ช่วงที่แล้วตู้กระชาของเราได้มอบวัตถุดิบพรีเมียมอย่างเนื้อคุมาโมโตะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นเนื้อคุณภาพเยี่ยมที่มีความสมดุลระหว่างเนื้อแดงและไขมันอย่างพอดิบพอดีทำให้ได้รับความนิยมจากสายเนื้อที่รักสุขภาพแต่ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันกันนั้นเราไปดูกันครับว่าวันนี้เชฟคำมูลจะนำเนื้อคุมาโมโตะมาทำอะไรให้เราทานตัวเนื้อนี่ก็คงจะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเนื้ออร่อยอยู่แล้วแค่รสของเกลือหรือพริกไทยเข้าไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อเป็นองค์ประกอบน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มกริลเนื้อแล้วนะครับทีนี้เพราะว่าเขาต้องรีบเบาลงแล้วรีบขึ้นเลยครับผมแค่นี้ครับแต่ถ้ามันอยู่ในกระทะนานๆมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุกมากเกินไปผมก็เลยต้องเอามาวางที่ตรงนี้เนื้อตัวนี้ต้องทานแบบนี้นะครับต้องทานแบบนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอแต่งหน้าไอ้สีเขียวๆนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับโว อยู่ในมือผมแล้วนะฮะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับเชฟขมูลครับอากากิวตาตากิอากากิวตาตากิคือก็เหมือนกับยำเนื้อเราแหละครับแต่ว่าเขายำสไตล์แบบญี่ปุ่นครับผมเป็นยำเนื้อแต่ว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ที่พิเศษในจานนี้คือใส่เห็ดทรัฟเฟิลเข้าไปด้วยมันถึงไม่ธรรมดาครับผมตอนนี้เราได้แบ่งไว้ให้ทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วทั้งเชฟแล้วก็ไหนลองดูซิลองชิมเลยครับเชฟเน็กครับชิมได้เลยครับผมเป็นสไตล์สลัดเป็นไงคุณปอต้องคอยดูคุณต้องคอยดูอร่อยมากอร่อยมากรสชาติมันเป็นยังไงคือมันนุ่มมันละมุนแล้วมันมีความหอมของเนื้อแล้วบวกกับความหอมของทรัฟเฟิลไปแบบเหมือนเสริมเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนุ่มไหมมันนุ่มแล้วมันไม่เหนียวแล้วรสชาติเป็นไงมันกลมกล่อมครับครับมันมีเค็มผสมเปรี้ยวนิดๆตอนนี้รู้แล้วนะว่าวัตถุดิบหลักเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบปริศนาดีกว่าใช่ทั้งสองทีมเนี่ยจะได้วัตถุดิบปริศนาไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ลูกบอลกระชากระชากซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบปริศนาเนี่ยบางทีได้มาบางทีก็สอดคล้องกันครับบางทีได้มาก็คนละทิศคนละทางเราไม่รู้นะฮะเชิญคุณปอก่อนมาคุณปอขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะวัตถุดิบปริศนาจะคืออะไรได้เวลากาชากาชาหมุนครับปริศนาที่คุณปอได้ก็คือส้มยูซูโอ้ยผมชอบหอมหอมส้มยูซูชอบเลยหอมหอมมากหอมมากแต่กับเนื้อกับส้มยูซูอุ้ยเฮ้ยอาจจะเข้ากันเข้ามั้ยซอสแล้วจะได้รังสรรค์เมนูที่แปลกด้วยนะเข้าถามเชฟดีกว่าเชฟส้มยูซูเชฟเราต้มเป็นซุปได้ครับต้มเป็นซุปได้ใช่ครับแล้วเนื้อจะเอาไปทำอะไรเนื้อเราจะเอามาเป็นกิวเป็นสเต็กหรือเป็นสเต็กอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดเชฟเดี๋ยวฝ่ายตีมันกรอบคุณตีเชิญค่ะหมุนหมุนตรงหมุนหมุนตรงนี้เลยตรงนี้เลยคุณตีวิวิทบวรกิตติขจรขอบคุณเฟิร์นพิมพ์ชนกขอบคุณมากคนละคนกาชากรคุณตีพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วได้เวลากาชากาชาเอวเอวต้องมาโอ้โหเอวไม่แพ้เขาเอวโอ้โหเน้นสีแดงครับผมฮะสีแดงมาเลยแดงไหนฮะว้าวเฮ้ยเอ็กซ์ออนตีดี
ใจด้วยนะทำไมเห็ดหอมเชฟสมานได้เป็นเห็ดหอมครับผมโอเคไหมเชฟโอเคครับไม่เชฟอะโอเคไหมเชฟก็หนาวอยู่เชฟก็หนาวโอเคกับเชฟที่เราตั้งเยอะเห็ดหอมเชฟคิดว่ามันจะลงตัวไหมกับเนื้อลงตัวเลยครับเมนูเห็ดเนี่ยปกติก็ทำกับสเต็กมันได้อยู่มันกินเข้ากันอยู่แล้วอ่ะคุณตีเชิญเข้าที่ค่ะตอนนี้นะฮะได้วัตถุดิบหลักแล้ววัตถุดิบปริศนาก็ได้แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับกติกาของเราง่ายมากเชฟไม่มีสิทธิ์ชิมไม่มีสิทธิ์ปรุงนะครับคุณปอคุณตีคุณฟังผมไหมเนี่ยคุณต้องชิมเองต้องใช้รสปากของคุณเองนะฮะพร้อมนะพร้อมครับผม40นาทีนะครับ40นาทีเหรอ40นาทีจะเริ่มแล้วเหรอจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วผมนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมตามเชฟเชฟเริ่มทำอะไรล่วงแล้ว40นาทีได้เวลาท่ารอยเดี๋ยวไปถามกรรมการของเราดีกว่าเรื่องของทำเนื้อคุมาโมโตะนะฮะวิธีการทำเนื้อฮะเชฟชุมพลครับมีเทคนิคอะไรไหมครับในเรื่องของการทำเนื้อให้อร่อยจริงๆต้องบอกไว้เลยว่าการทำคุกกิ้งเนื้อสำคัญมากเพราะว่าโดยเฉพาะเนื้อดีๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุกกิ้งต้องพอดีครับถึงเราจะได้รสชาติเนื้อที่เหมาะสมค่ะแล้วความร้อนก็สำคัญค่ะนะฮะเพราะนั้นความร้อนเนี่ยจะทำให้กลิ่นเนื้อมีความหอมมากขึ้นก็สำคัญนะฮะเพราะนั้นผมว่าเนื้อดีๆเนี่ยบางทีคนตกม้าตายเยอะมากซึ่งไปเอาอะไรใส่ไปรู้แล้วก็เนื้อหายเลยใช่ไหมฮะค่ะไอ้นี้ต้องระวังเชฟขมูลเหรอครับทีมไหนได้เปรียบเชฟผมมองแล้วความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของเชฟเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่รังสรรค์มาให้เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นแหละครับค่ะเอามาก็ลงตัวหมดเนาะมันเกี่ยวกันไหมเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นใน VTRวัวตัวนี้เนี่ยมาจากทางใต้แต่ว่าวัวบางชนิดเนี่ยก็มาจากทางเหนือมันก็ขึ้นอยู่กับตรงที่อากาศภูมิอากาศพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเท่านั้นครับค่ะแต่ผมรู้ว่าทำไมมันแตกต่างกันมันต่างกันยังไงเพราะว่าทางเป็นทางเหนือเนี่ยวัวมันจะแบบวัวเจ้าอ๋อแล้วทางใต้ทางใต้ก็เป็นวัวนี่วัวนี่เดี๋ยวไปคุยกับตีดีกว่าเดี๋ยวถามตีก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณเริ่มหั่นเอาเนื้อมาหั่นเป็นหั่นเต๋าใช่ไหมเชฟใช่ครับวันนี้นี่คือจะออกมาเป็นแบบแนวไหนอาหารวันนี้ครับครับอะไรนะสเต็กทำสเต็กเป็นเกี่ยวกับสเต็กแฮมสเต็กรู้สึกว่าเหมือนจะเอาวัวเนี่ยมาปั่นใช่ครับให้มาบดใช่ไหมเหมือนที่เราจะทำแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะเชฟครับมันน่าจะเหมาะสำหรับทำสเต็กนะครับเออแต่ขั้นตอนนี้คือเอาไปบดก่อนจะไปบดอ่ะผมว่าเอาน้ำไม่เชฟก่อนเชฟคนเน้นปฏิบัติเออปกติไม่ค่อยมีใครมาถามก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กฝั่งนี้จะเสร็จแล้วนะฮะยังเริ่มจริงๆครับตอนนี้เริ่มทำน้ำซุปแล้วนะฮะไม่ต้องพูดเยอะนะฮะผมกำลังปั่นอยู่ฮะกำลังปั่นอยู่ไหนปั่นเหม็นปั่นเลยฮะนี่ไงอุ้ยกดลงเมื่อกี้ผมเห็นคุณเริ่มทำซุปแล้วเริ่มทำซุปแล้วนะฮะเมนูที่จะทำวันนี้คืออะไรเมนูเนี่ยเราจะทำเป็นสเต็กกินกับซุปที่เป็นยูสุครับผมเป็นซุปยูสุซุปยูสุใช่ไหมฮะแล้วเราจะทำเป็นแบบเป็นซุปเย็นซุปเย็นด้วยเหรอเราจะเสิร์ฟแบบซุปเย็นให้มีความสดชื่นขึ้นมานี่ก็คือทำตรงนี้ไปแล้วเมื่อกี้เห็นมีการตวงเรื่องของเป็นซอสน้ำซุปใช่แล้วก็มีฮอนดาชิอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นปลาย่างมันจะให้ความเค็มอะไรเงี้ยแล้วให้กลิ่นแบบซุปญี่ปุ่นเค็มไหมเค็มเค็มๆอุ๊ยแต่อร่อยผมชอบมันเหมือนปลาแห้งอ่ะมันเหมือนปลาแห้งกลมๆใช่ไหมฮะแล้วใส่ไปแล้วก็ใส่ส้มชูหยุไปละวัตถุดิบปริศนายูสุยูสุใช่ครับผมนี่วิธีการฝนเกลือเขาเป็นฮิมาลายันนะเกลือตัวนี้ทำไมต้องเป็นเกลือฮิมาลายันฮะเชฟมันจะให้ความเค็มไม่เหมือนกันครับผมให้ความเค็มต่างจากเกลือธรรมดาครับผมก็คือเค็มน้อยหน่อยใช่ครับผมมันจะเค็มน้อยหน่อยครับแต่กลมกล่อมใช่ครับแพงไหมเกลือฮิมาลายันไม่แพงเท่าไหร่ในตลาดไม่เนาะแต่ก็ราคาจะสูงกว่าเกลือปกติเกลือปกติคุณบอยโอ้ยทีมคุณเป็นไงบ้างอะฮะทีมคุณเป็นไงบ้างอะฟังนี้เหรอสบายๆบอกเลยว่าชิลจริงเหรอครับผมคุณปอดูแบบกำลังพริกไทยอยู่เลยทรงไม่ใช่แล้วผิดแล้วฟังนี้คือดูทรงนะดีกว่าคุณตีเยอะบอกเลยป๋าฮะตรงนะทีมนี้อยากให้มีอีกคนนึงอีกคนนึงอะไม่ได้มีผู้เข้าแข่งขันนะอย่าให้มีเชฟที่พูดเรื่องอีกคนนึงคุณอย่าอาบูริจี้เชฟสมานผมคุณอย่าอาบูริจี้ปอที่ทำไม่ได้มีศิลปะเลยนะผมบอกเลยทำไมฮะทำแบบทื่อๆและฝั่งนี้อ่ะนี่ต้องมีแบบ
ลีลาเออเอาลีลาทำให้อร่อยเถอะเชฟที่เชฟกำลังทำคืออะไรเชฟทำอะไรอยู่ซอสครับตามซอสซอสจะเป็นแนวยังไงไม่ใช่ซอสธรรมดาไม่ใช่ซอสธรรมดาซอสอะไรซอสคือเราบอกคุณผู้ชมนะถ้าใครดูรายการของเราอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้อยากทำเมนูเนื้อแนะนำเนื้อคุมาโมโต้ถูกต้องคือมันมีความเป็นเนื้อแดงเยอะแล้วถ้าคนไม่ชอบมันมากๆนะตัวเนื้อตัวนี้ตอบโจทย์มากไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วลองไปดูแล้วกันนะฮะคือตัวนี้นี่มันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เป็นคุมาโมโต้เลยตัวนี้นะฮะถ้าใครชอบทานเนื้อแนะนำเลยวันนี้มีอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของเมืองไทยเลยเนาะอร่อยมากแล้วนี่มาทำสเต็กแบบง่ายๆนะแต่ผมเชื่อเลยว่าจุดเด็ดเขาอยู่ที่ซุปเย็นเชฟขั้นตอนต่อไปเชฟรีต้มน้ำลวกผักใช่ไหมครับลวกแบบไหนอยากให้มันเป็นยังไงเชฟให้ตีหั่นเชฟตีหั่นเชฟอยากให้หั่นแบบไหนนี่ไงสุดยอดเลยเชฟเชื่อฟังมากเชฟให้ตีหั่นเลยเป็นไงยอดไม่เขาเปิดให้ก่อนนิดหน่อยเปิดให้ก่อนฝั่งนี้ดูชิลมากเอาแต่ดอกมันเอาแต่ดอกมันไม่การแข็งไม่เอาอุ้ยกลัวมือเชฟมากเลยตอนนี้เชฟเริ่มปอกแครอทแล้วนะฮะอะไรจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบปริศนาอย่างที่2กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะ